ถ้าต่อปีนะครับถือว่าถูกมากถ้าคิด 100,000 บาทท่านผ่อนเพียง41บาทต่อวันท่านครับนะฮะหลักประกันเนี่ยก็ใช้กรรมการของบริษัทเนี่ยแหละมาค้ำประกันไม่ต้องใช้บสย.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะฮะอันนี้คือเป็นโครงการที่รัฐบาลนะครับกับ SME Bank เนี่ยได้ร่วมกันเพื่อจะผลักดันให้ท่านเนี่ยเพิ่มศักยภาพธุรกิจของท่านนะครับซึ่งในยุค 4.0 เนี่ยท่านก็จะต้องปรับตัวนะครับปรับตัวไม่ว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของท่านการตลาดต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็อยู่ยุคของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเพิ่มความรู้เข้าไปซึ่ง SME ก็จะมีทั้งความรู้แล้วก็ทั้งสินเชื่อให้ท่านนะครับครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับและที่สำคัญคือท่านนพรัตน์ผมพี่บุญชูผมจะคุยยังไงบ้างเนี่ยวันนี้ผมสบายใจแล้วครับท่านคุยลื่นไปเลยนะครับและโดยเฉพาะได้ข้อมูลข่าวสารครับจากองค์กรซึ่งเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับของ SME Bank ของเราที่จะไปเชื่อมโยงกับพี่น้อง SME นะครับทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างสักรายการหนึ่งสักผู้ประกอบการหนึ่งนะครับมีผู้ประกอบการอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นผมเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยานะครับท่านก็มีความรู้สึกว่ายังไม่มีโรงงานทำแล้วก็ปรากฏว่าเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์บิวอินครับก็ไปพ่นสีในพื้นที่ของชุมชนหมายถึงว่ามีโรงงานอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันเถอะก็มีความรู้สึกว่าญาติพี่น้องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะนะครับพอดีก็ได้มาประสานงานกับทางกับผมก็บอกตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาเข้าสู่กระบวนการของเป็น SME เนี่ยน่าจะมาพูดคุยกับ SME Bank ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้ทำเอกสารและได้เข้าสู่ระบบการตอนนี้นะครับเจ้าของกิจการท่านนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ด้วยกันนะครับน้องเอบิวอินครับขออนุญาตยืนนิดนึงครับท่านดวงนภานะครับคนนี้นะครับเป็นลูกค้าของ SME Bank นะครับตอนนี้เป็นเจ้าของโรงงานนะครับที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาก็ด้วยการผลักดันนะครับของ SME Bank ของจังหวัดพะเยาของเราครับปัจจุบันนี้ก็ได้ไปรับงานในที่เชียงใหม่ที่เชียงรายเป็นที่ชื่นชมนะครับของลูกค้าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าชั้นดีของ SME Bank ด้วยนะครับก็อยากจะที่จะให้ท่านได้ทราบว่าในเรื่องราวที่ท่านนพรัตน์คุยมาทั้งหมดนี้มันจับแต่ต้องได้และเข้าถึงนะครับท่านสุดท้ายครับวันนี้นะครับก็ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับประมาณสักอายุก็ไม่เด็กนะครับสัก20กว่าๆเริ่มเป็นหนุ่มนะครับผมก็จะติดใจกับเพลงลูกทุ่งอะครับปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายและรีบส่งไปถึงสาวเพราะว่าอันนี้ซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงไปรษณีย์มันก็จะพูดถึงเรื่องของจดหมายผมถามหน่อยนะครับวันนี้จดหมายมาถึงท่านครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่จดหมายทวงตังนะจดหมายจากญาติพี่น้องเนี่ยมาถึงเราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนจำไม่ได้แล้วปรากฏว่าธุรกิจต่างๆของไปรษณีย์ไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการต่อยอดในยุคของ 4.0 นี้มีทิศทางไปยังไงแล้วก็มาเสริมให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ SME เรายังไงครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านสุชาติพรหมพิทักษ์นะครับไทยจังหวัดพะเยาจะมาบอกเล่า90ให้เราฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ่านจดหมายกันแล้วนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปรษณีย์ไทยได้มีส่วนร่วมยังไงแล้วยอดขายธุรกิจออนไลน์ท่านทราบไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยมียอดขายทางด้านธุรกิจออนไลน์เกือบ200,000ล้านบาทด้วยกันนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ท่านจะมาบอกเล่า90ให้เราฟังครับเชิญครับครับ
ก็ขอบคุณนะครับท่านวิทยากรแล้วก็สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยานะครับที่ให้โอกาสไปสนีไทยได้มาบรรยายนะครับได้มาเสวนาคุยกับท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็คงจะขอบคุณบ้านไปจนถึง135ปีก่อนนะครับเพราะไปรษณีย์ไทยได้เติบโตมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับไปรษณีย์นะฮะว่าถ้าสมมุติว่าจะเราจะไปส่งเสริมทางด้านวิสาหกิจชุมชนหรือว่า SME อย่างไรนะครับไปรษณีย์ไทยของเรานะครับงานหลักๆก็จะเป็นรับฝากส่งต่อนำจ่ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่มาไปรษณีย์ก็มาใช้บริการเอาเงินมาให้ไปรษณีย์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านแต่วันนี้ผมมานั่งท่ามกลางผู้มีเงินนะฮะก็คือมีเสียทั้งสองสถาบันนะครับที่ทางผู้ประกอบการสามารถจะขอเงินมาอุดหนุนทางด้านธุรกิจของท่านได้แต่สำหรับไปรษณีย์ไม่เป็นไรครับเราจะส่งเสริมทางด้านการรับฝากส่งต่อและนำจ่ายนะฮะหมายความว่าสินค้าทุกอย่างที่ท่านผลิตขึ้นมาเนี่ยจะส่งผ่านไปหาผู้รับหาทําตลาดยังไงเนี่ยก็ทางไปรษณีย์อาสารับใช้ท่านนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็อย่างที่ท่านวิทยากรพูดก็คือว่ามีแต่การรับส่งจดหมายถึงกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมแม้แต่ลูกผมยังไม่ส่งจดหมายหาผมเลยหลายสิบปีมาแล้วนะครับอยู่ครั้งสุดท้ายด้วยครับแต่มีแต่คนทํานายว่าสมัยก่อนนะครับก่อนหน้าเป็นสัก10ปีว่าไปรษณีย์เป็นหน่วยงานอันดับต้นๆที่จะล้มหายตายจากไปจากประเทศไทยนะครับหรือทั้งโลกก็ว่าได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้พอผ่านมามีการปรับเปลี่ยนต่างๆคือไปรษณีย์ไทยสมัยก่อนเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับออมสินเราก็เคยอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็พอเปลี่ยนไปปุ๊บการสื่อสารก็แยกเป็นแคปตะลคมของเราก็เป็นไปรษณีย์ที่ขาดทุนอยู่ตลอดเพราะเงินทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยที่เราการส่งจดหมายเนี่ยมันน้อยมากครับเราก็ขาดทุนอยู่ตลอดแล้วก็พอปรับเปลี่ยนขึ้นมาเราก็พยายามประหยัดและช่วยเหลือกันต่างๆแล้วก็แต่ว่าเรื่องคุณภาพงานต่างๆเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงจนพี่น้องของเราไว้เนื้อเชื่อใจนะครับจากเดิมที่เราขาดทุนประมาณปีละ1,200ล้านนะครับตอนนี้ก็กำไรอยู่นิดหน่อยครับก็ประมาณ 4,000 ล้านนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับกำไร 4,000 ล้านครับก็ขอบคุณสุดยอดจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ 4,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาไปแบ่งกันนะครับเราบริษัทไปรษณีย์ไทยก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็สังกัดกระทรวงดิจิตอลนะครับดิจิตอลสังคมนะครับก็เงินส่วนหนึ่งจะเกินครึ่งนะฮะก็ย้อนกลับไปให้ทางรัฐบาลเพื่อมาใช้จ่ายเป็นสาธารณูปโภคหรือสนับสนุนทางด้านพ่อแม่พี่น้องของเราเช่นกันนะครับสำหรับบริการต่างๆที่เราปรับเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยจากสมัยก่อนนี่เราส่งจดหมายเดี๋ยวนี้ไม่มีจดหมายก็มีแต่ใบแจ้งหนี้ใบทวงหนี้ใช่ไหมครับใครก็ไม่อยากได้แต่พอปรับเปลี่ยนมาปุ๊บแล้วก็ธุรกิจมันปรับเปลี่ยนมาเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านดิจิตอลอินเทอร์เน็ตต่างๆพวกนี้มันขึ้นมาเด็กยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเดิมที่เราเห็นเนี่ยเราลำคาญตามากอย่างลูกผมเหมือนกันเขาเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆแต่การเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆมันปลูกฝังให้เขามีจินตนาการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับยุคต่างๆที่เขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากเดิมที่เขาเล่นเกมเขาเริ่มแสวงหาทางด้านรายได้ต่างๆที่มาทดแทนนะครับจากเล่นเกมซื้อขายของกันในเกมเอาไปมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการมีอะไรมีเว็บไซต์ต่างๆที่ขายสินค้าขายอะไรต่างๆซื้อขายกันไปรษณีย์ก็มีโอกาสช่วงนี้ครับที่มาสนับสนุนเราโดยเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซหรือการซื้อขายทางออนไลน์ทาง Lazada ทาง
ช้อปปี้ทางหลายที่ฮะหลายมาร์เก็ตเพลสนะครับที่ทางเด็กรุ่นใหม่ที่เขาใช้กันนะครับจะสังเกตดูเวลาไปรษณีย์ที่เข้ามานะคนแก่บางทีจะไม่มีนะฮะยกเว้นหน่วยงานองค์กรที่มาส่งจดหมายเอกสารถึงหน่วยงานต่างๆนอกนั้นจะเป็นเด็กที่ค้าขายทางออนไลน์ทั้งนั้นขายเครื่องสำอางขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยของเราเนี่ยจะไปสนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราทำที่เราปรับเปลี่ยนนะครับจากไอ้ธุรกิจที่ว่าเกี่ยวกับขายของออนไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยเขามาส่งอย่างสมมุติว่ารถขนเมของเราสมัยก่อนเนี่ยออกประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับคือเขาส่งหลังจากนั้นเนี่ยของก็จะค้างไปอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไปรษณีย์เราปรับใหม่ขยายเส้นทางขนส่งมาตอนนี้ส่งของเนี่ยสุดท้ายนี่ก็16:30หรือ16:30ตอนเย็นนะครับก็16:30ตอนเย็นแต่การรับฝากเนี่ยเราเปิดขยายจนถึง18:00นะครับไปรษณีย์ในจังหวัดพะเยาแล้วก็บางแห่งนะครับหลายที่นะครับหนองระบูอะไรพวกเนี้ยเราก็ขยายพื้นที่เพื่อรองรับตรงนี้ครับรองรับกลุ่มลูกค้าตรงนี้นะครับสำหรับการขนส่งจากเดิมเนี่ยอย่างสมมติว่าเราส่งไปตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงอยู่เช่นว่าส่งของจากบ้านเราไปปทุมธานีเดิมนี่ใช้เวลา2วันตอนนี้ก็กำลังปรับให้เหลือแค่1วันทยอยปรับเป็นให้พยายามจะให้ภายในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทั่วประเทศนะครับพยายามจะทำตอนนี้ก็ขยายกระจายไปเรื่อยๆจากพะเยาของเราสมัยก่อนเนี่ยเราตอนเย็นเนี่ยเราวิ่งขึ้นเครื่องบินที่เชียงรายนะครับวิ่งไปเชียงรายแต่ช่วงหลังเนี่ยพอเครื่องบินระบบเครื่องบินมันขนส่งมันมีปัญหานิดหน่อยเราก็ใช้รถวิ่งตรงมาเลยเพราะฉะนั้นพะเยาเนี่ยจะมีรถเข้ามา2เที่ยวนะครับก็พยายามซัพพอร์ตตรงนี้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยของเราเนี่ยเปิดเว็บไซต์ thailandpostmart.com นะครับของดีทั่วประเทศของอร่อยทั่วไทยหลายประเทศหลายจังหวัดเนี่ยครับที่ท่านต้องการขายนะครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ขายของในนี้ได้ครับเหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆเช่นตลาด .com อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ยอดขายเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราพยายามส่งเสริมก็คือว่าเวลาท่านส่งของไปเนี่ยคือลูกค้าไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะโอนเงินนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราปรับปรุงเป็นแอปพลิเคชันเป็นมีกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ท่านมาส่งตรงนี้ปุ๊บนะส่งไปถึงปลายทางเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บของไปถึงปลายทางจะมี SMS เตือนมาที่มือถือท่านนะครับไปจ่ายเสร็จก็เตือนมาที่มือถือท่านจ่ายเงินเสร็จเงินโอนเข้าก็มาที่มือถือท่านท่านก็เปิดดูในมือถือท่านก็เงินเข้ามาปุ๊บท่านก็โอนเข้าไปแบงค์นะครับก็บริการหลักๆเราก็จะมีประมาณนี้ครับที่ตอนนี้กำลังพัฒนากันอยู่นะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของไปรษณีย์นะครับอันนี้ผมเองนั้นก็ได้ติดตามมาตลอดแล้วก็รวมไปถึงการบริการต่างๆต่างก็แล้วก็รวดเร็วมากนะครับอย่างกรณีจะไปถึงปทุมธานีปกตินี่2วันวันนี้ก็จะให้ได้ภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมีคำถามท่านอยู่แต่ว่าขออนุญาตที่หนึ่งครับรถยนต์ที่จอดบริเวณสนามวอลเลย์บอลนะครับรถอะไรนะครับ3093กทมนะครับแล้วก็บน3200พะเยานะครับรถท่านจอดบริเวณสนามวอลเลย์บอลตอนนี้ลูกฟุตบอลโดนรถท่านเยอะแล้วนะครับให้ไปย้ายรถก่อนนะครับทีนี้ผมถามท่านสุชาตินิดนึงนะครับว่าในเรื่องของตลาดออนไลน์มันมีสถิติเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่การค้าการขายมันมีแบบออฟไลน์กับออนไลน์ที่นี่ออนไลน์ในส่วนของไปรษณีย์เนี่ยมันมียังไงบ้างครับที่เห็นสถิติความก้าวหน้าหรือว่ายอดขายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในตลาดของจังหวัดพะเยาเราเนี่ยนะครับก็
็ยอดเติบโตก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเปรียบเทียบของไอ้ของสถิติปริมาณงานของแล้วโดยภาพรวมทั่วประเทศนะครับเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ครับเติบโตก็ประมาณโดยภาพรวมตลาดออนไลน์ทั่วประเทศนี่น่าจะประมาณ40เปอร์เซ็นต์นะถือว่าเยอะนะครับแต่ในของพะเยาเนี่ยรู้สึกจะน้อยหมายความว่าผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับน่านเนี่ยก็ประมาณน่านนี่เติบโตประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะครับแต่พะเยาเนี่ยน้อยเพราะน่านเริ่มมีนักท่องเที่ยวมีอะไรเข้าไปตรงนั้นเยอะแล้วก็มีการส่งเสริมเขาจะส่งเสริมในกลุ่มฮะก็อยากเห็นพะเยานะครับอยากเห็นโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่เรียนหนังสือที่อะไรต่างๆเนี่ยลองเข้ามาศึกษาบอกลูกบอกหลานของท่านนะครับเข้ามาศึกษาแล้วก็สนใจก็เข้ามาปรึกษาเราได้นะครับอยากจะให้มันเติบโตขึ้น 30-40% อย่างเขาเหมือนกันนะครับครับยินดีครับเดี๋ยวผมก็คงจะมีคำถามทิ้งท้ายอีกนะครับตอนนี้กลับมาทางธนาคารนะครับผู้จัดการธุรกิจลูกค้าสินเชื่อ SME ธนาคารออมสินสาขาพะเยานะครับผมถามท่านอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือท่านมีโปรดักต์อะไรไหมครับที่มารองรับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซนะครับอันที่2ก็คือในอนาคตในจังหวัดพะเยาของเราท่านอยากจะได้ลูกค้าที่เข้ามาสู่โปรดักต์ของท่านนี้ยังไงหมายถึงว่ามีการเชื่อมโยงกันนะผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของ SC Bank ก็จะมีรถม้าออกไปพบถึงตรงนั้นของเรานี่มีนโยบายยังไงที่เข้าถึง SME ครับขอย้ำจริงของออมสินเองตอนนี้ถ้าทั้งบริการเงินฝากก็มีที่รถเข้าวิ่งไปตามชุมชนต่างๆนะคะและในส่วนของสินเชื่อเองทางด้านสาขาหรือทางสินเชื่อรายย่อยเองจะวิ่งเข้าหาลูกค้าด้วยโดยจะมีสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบที่เรียกว่าสินเชื่อห้องแถวและสินเชื่อเพื่อประชาชนที่จะดูแลตั้งแต่หลัก 40,000 บาทขึ้นไปนะคะที่ดูแลสำหรับผู้ประกอบการต่างๆและประชาชนนะคะในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นค่ะโดยทางธนาคารเองก็ได้เน้นเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อประชารัฐด้วยเหมือนกันโดยตอนนี้มันก็จะสามารถติดต่อได้ทางสาขาด้วยเหมือนกันตอนนี้หนึ่งอาจจะไม่ได้เข้าไปในลึกมากในส่วนของสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใดรายย่อยอะนะคะแต่โดยตัวนี้ของให้รายรับที่เข้ามาโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์โดยอาจจะเป็นบุคคลค้ำประกันเข้ามาร่วมได้ค่ะก็จะเป็นให้สำหรับเป็นลงทุนเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพดีเป็นพวกสตาร์ทอัพใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มีโครงการจะลงทุนต่างๆโดยเริ่มต้นเนี่ยธนาคารก็มีสนับสนุนให้ค่ะและเรื่องของการส่งเสริมตอนนี้ทุกคนก็เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์กันเยอะขึ้นในส่วนนี้นโยบายของออมสินเราเป็นยังไงบ้างครับมันก็จะอยู่ในส่วนของสินเชื่อเพื่อประชาชนนะคะเกี่ยวกับว่าถ้ามีธุรกิจออนไลน์สามารถเข้ามาถึงได้โดยมีถ้าเป็นลักษณะเข้าสู่ในระบบของบัญชีเดียวธนาคารก็จะช่วยเหลือตรงนี้ค่อนข้างจะได้เงื่อนไขที่ดีคือออนไลน์ก็สามารถเข้ามาได้ถ้าเป็นบัญชีเดียวนะคะคือการซื้อขายอาจจะต้องมีเอกสารแต่อาจจะต้องเข้าบัญชีเดียวมันก็จะลำบากนิดนึงจะถามเข้าได้ไหมมันเข้าได้ค่ะอ๋อครับก็ยังเข้าได้แต่อาจจะให้เงินทุนยังไม่สูงมากค่ะครับผมขอชัดๆนิดนึงท่านประภาดาครับว่าถ้าอยากไปเจอท่านเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรด้วยครับจะได้จดไว้นะครับเตรียมปากกาจดนะครับถ้าจะเข้ามาปรึกษาเลยจะมีทีมงานอยู่2ทีมงานคอยดูแลสำหรับผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วนะคะที่สาขาดอกคำใต้ชั้น3นะคะอยู่ชั้นบนสุดของสาขาเลยค่ะเดินขึ้นมาอาจจะออกกำลังกายเยอะนิดนึงนะคะอยู่บนชั้น3สูงๆหน่อยแต่อยู่ตรงนั้นจะมีคนดูแลอยู่ประมาณ10ท่านที่คอยดูแลหรือไม่ก็เข้ามาในจริงๆมันมีเบอร์โทรส่วนตัวนะคะจดก็ได้ค่ะจดไว้หน่อยครับจดไว้หน่อยครับก็0944651542นะคะก็คุณปภดาก็ได้ค่ะจะติดต่อเกี่ยวกับการลงทุนซื้อที่ขายหมายถึงซื้อแล้วก็สร้างโรงงานทางลงทุนเครื่องจักรอะไรพวกนี้ทางแบงก์มีให้สนับสนุนแทบจะทุกรายละเอียดของการลงทุนของผู้ประกอบการนะคะครับผมถ้าจะให้ดีก็ต้องบอกว่าท่านปภดาครับวันนั้นมาประชุมและมาอบรมที่เทคนิคพะเยาได้คุยเรื่องนี้ไว้ท่านจะได้จำได้นะครับว่าได้พูดคุยเรื่องนี้ไว้เพราะฉะนั้น
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการเข้าใจกันนะครับท่านต่อมาครับอีกท่านนึงก็คือท่านทิติมานะครับซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาของเราอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงนโยบายกว้างๆแล้วทีนี้ผมอยากจะให้ดูว่าถ้าเป็น SME จริงๆแล้วก็การเข้าถึงเรื่องของการบริการของรัฐนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนให้ SME ของเราเนี่ยได้มีโรงงานได้มีที่ยืนในสังคมเนี่ยนะครับมีproduct อะไรออกมาครับในเรื่องของอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาครับค่ะก็ในปีงบประมาณนี้นะคะก็ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาเองก็มีบริการนะคะในเรื่องของในสำหรับศูนย์ที่ตั้งใหม่ทั่วประเทศนะคะก็จะเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 นะคะหรือว่าเรียกว่าศูนย์ IPC นะคะซึ่งจะเน้นในเรื่องของการบริการในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งปกติจะมีตามศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคซึ่งในเขตภาคเหนือจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือเป็นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ที่ทุ่งโฮเต็ลนะคะแต่ว่าได้กระจายศูนย์ย่อยออกมาตั้งอยู่ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยท่านสามารถมาขอรับบริการในเรื่องของการที่จะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งเรามีโปรแกรมแล้วก็มีน้องนักออกแบบอยู่นะคะที่จะช่วยเหลือพัฒนาให้ท่านได้นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะให้เป็นตรงตามความต้องการของตลาดสำหรับการที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ในการที่จะคิดค้นทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราสามารถส่งต่อความต้องการของท่านไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคซึ่งมีเครื่องมือนะคะในการที่จะทดสอบทดลองทำผลิตภัณฑ์นะคะเช่น อย่างเช่นการที่จะต้องทำการทำกาแฟสำเร็จรูปท่านต้องการทำก็จะมีเจ้าที่ให้คำแนะนำว่าท่านต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสามารถนำผลผลิตเม็ดกาแฟไปทดลองทำที่ศูนย์ภาคได้นะคะซึ่งเราก็จะส่งต่อเรื่องความต้องการของท่านไปให้ที่ศูนย์ภาคนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริการใหม่ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีขึ้นในปีนี้นะคะเนื่องจากแต่เดิมแล้วการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์จะต้องส่งไปที่เชียงใหม่ทั้งหมดนะคะปัจจุบันก็มีศูนย์ย่อยอยู่ที่นี่หรือท่านมีแบบบรรจุภัณฑ์ที่ท่านออกแบบแล้วเป็นฉลากนะคะต้องการแก้ไขสามารถไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมได้เพราะเรามีโปรแกรมนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์สำหรับการแก้ไขข้อความหรือว่ารูปแบบที่ท่านต้องการประสงค์จะแก้ไขนะคะปัจจุบันก็มีน้องนักออกแบบอยู่หนึ่งท่านนะคะที่ให้บริการด้านนี้อยู่ค่ะสามารถเข้าไปต่อที่สำนักงานอุตสาหกรรมได้ค่ะครับอันนี้ตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอุตตมสัมปนายนนะครับท่านได้มาเปิดที่ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่1ก็ไปเจอโรงงานครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราจะทำโปรดักต์อะไรออกมาเราจะลำบากมากในการที่จะไปทดลองทำไปทำแต่ที่นี่สามารถติดต่อที่อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาของเราแล้วก็จะมีใบส่งตัวเนี่ยครับเอาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบของเราเนี่ยสามารถที่จะไปทดลองได้ที่อุตสาหกรรมภาคที่1ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยก็จะได้เข้าถึงในเรื่องของตัวโปรดักต์ใหม่ที่ออกมาโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นโปรดักต์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและส่งผ่านมาถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาของเรานะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งครับท่านสุภาพบุรุษที่รักของผมนะครับท่านนพรัตน์ชาวลังกุลนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดภาพกว้างๆไว้ผมขอแบบน็อกอะแบบน็อกเอาเลยว่าไอประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ฮอตและก็แรงที่สุดแล้วก็ผมก็ยังขอชื่นชมนะครับในส่วนของท่านมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งท่านเร็วมากเลยคือยังไงไหมครับพอพายุปลาบึกนะครับเข้าทางตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์นะครับท่านบอกมาเลยท่านประกาศมาเลยว่า 1. งดชำระหนี้ก่อนให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวเพื่อเป็นการเยียวยา 2. ถ้าหากว่าต้องการเงินทุนที่จะไปปรับปรุงในส่วนของกิจกรรมที่มันเสียหายคุยกับ SME Bank โอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่รวดเร็วมากครับในมันผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าธนาคารรัฐจะรวดเร็วปานนี้บางทีธนาคารเอกชนก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยผมก็อยากให้ท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องโปรดักต์ครับครับSME Bank นะครับก็คือในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ตั้ง
ปณิธานไว้แล้วนะครับก็คือใช้รหัส 3D นะครับ 1. Development นะฮะตัว D นะฮะ D ภาษาอังกฤษ Development ก็คือให้การพัฒนาโดยให้ความรู้คู่ทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ทุกคนนะครับส่วนที่2ก็คือดิจิตอลก็คือต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้กับผู้ประกอบการนะครับโดยมีการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็เลยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ท่านก็สามารถอยู่ที่บ้านจิ้มได้ตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันนะครับเมื่อท่านจิ้มไปแล้ว3วันทำการจะมีหน่วยรถม้าเติมทุนคือดีที่3คือ delivery 3วันทำการรถม้าเติมทุนไปถึงท่านถึงถิ่นถึงยังสถานประกอบการท่านเพื่อพูดคุยกับท่านนะครับให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ยื่นขอสินเชื่อทางแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับธนาคารพยายามทำให้ท่านแทบจะไม่ต้องเข้ามาถึงที่สาขาของธนาคารท่านอยู่ที่สถานประกอบการทำธุรกิจไปธนาคารจะไปหาท่านถึงถิ่นนะครับนี่คือสิ่งหลักนะฮะ 3D ตัวนี้จะมาทำให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายนะครับแต่ส่วนที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือสิ่งที่ท่านจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าทุกสถาบันการเงินหรือของ SME Bank เองเนี่ยท่านจะต้องให้ความสำคัญ3เรื่องครับนะครับอันนี้ผมแถมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านต้องให้ความสำคัญ3เรื่องนะครับความสำคัญนี้นะฮะผมขอบอกอย่าทำให้มันเหมือนเป็น Power Bank สำคัญแต่เป็นแค่สำรองนะฮะต้องสำคัญนะครับเพราะ Power Bank เนี่ยท่านเวลาแบตท่านมือถือท่านหมดท่านต้องหยิบมาถือว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับแต่ power bank เราเรียกว่าอะไรครับแบตสำรองสำรองเพราะฉะนั้นท่านต้องให้ความสำคัญ3เรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องที่1เมื่อเราจะกู้เงินเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องทำความรู้จักกันเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเรื่องที่1เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรคือท่านก็ต้องให้ข้อมูลนะครับในธุรกิจของท่านไม่ว่าการซื้อการขายนะครับการสต็อกสินค้าหรือการผลิตอะไรของท่านอันนี้คือท่านมีอยู่แล้วผู้ประกอบการมีอยู่แล้วทุกคนอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับนะครับประเด็นที่2 อันนี้หนักขึ้นมานิดนึงท่านจะต้องเป็นในเรื่องของรายได้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องหมายความว่าแสดงเอกสารรายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของท่านให้กับธนาคารได้รับทราบนะครับแสดงให้เห็นได้ชัดอย่างเพียงพอเพียงนะฮะในข้อมูลต่างๆข้อมูลในเรื่องนี้นะครับบางท่านผมเข้าใจนะครับว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่หรือผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำบัญชีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องกลับไปเพื่อทำบัญชีของท่านรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้เป็นหลักฐานนะฮะหรือท่านมีบินซื้อบินขายท่านเก็บไว้ครับนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแสดงเรื่องรายได้ของท่านเพื่อจะทำให้ธนาคารเห็นว่าท่านสามารถผ่อนชำระหนี้ได้นะครับนี่คือตัวที่2ตัวนี้ก็สำคัญนะครับตัวที่3ตัวสุดท้ายนั่นก็คือประวัติการเงินในอดีตของท่านครับประวัติการเงินในอดีตของท่านท่านต้องรักษาไว้นะครับการผ่อนชำระหนี้ต่างๆไม่ว่าหนี้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือหนี้ธนาคารอื่นท่านต้องรักษาเครดิตของท่านไว้นะครับมีมากมีน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับ3เรื่องแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะ
ได้รับสินเชื่อกับทางธนาคาร SME หรือธนาคารอื่นๆได้อย่างสบายนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ถึงผู้ประกอบการนะฮะทุกท่านนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการไกด์ไลน์บอกนะครับว่าวิธีการมีวินัยทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญบางท่านก็บอกว่าอุ้ยร้านค้าอยู่ไกลธนาคารไปอีก20กิโลไปกลับ40กิโลค่าน้ำมันลดหมดเป็น100แล้วอันนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า1เราต้องเก็บเอกสารซื้อเอกสารที่เรามีสต็อกสินค้าอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาแสดงต่อสถาบันการเงินได้นะครับแต่บางท่านเอาสะดวกสบายว่าคือไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยทางธนาคารก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากกันไว้ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านสุชาติพรหมพิทักษ์ครับท่านนี้ก็ตอนนี้ทราบกันดีว่าเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกเป็นหลักแล้วก็ได้ขยายมาสู่เรื่องระบบการเงินโดยการใช้แอปพลิเคชันและที่สำคัญก็คือทุกวันนี้ผมมองว่าไปรษณีย์จะเป็นเซเว่นย่อยๆนะครับพระก็มียาดมก็มีผ้าเช็ดตัวยังมีเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนยังไงครับในเรื่องของการบริการแล้วก็พี่น้อง SME ของเราเนี่ยที่อยู่ในพะเยามีสินค้าอยู่จะไปฝากขายที่สำนักงานเลยได้ไหมติดขัดตรงไหนไหมหรือว่ามีอะไรบ้างที่อยากสอบถาม SME ครับเชิญครับครับไปรษณีย์ก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับพูดถึงยาดมเนาะสมัยก่อนเขามาฝากขายนะครับก็กระปุกเท่าไหร่30 40บาทจำไม่ได้แล้วแต่เชื่อไหมครับช่วยเขาขายจนเขารวยเป็นร้อยล้านนะครับระดับนั้นนะครับยาดมเนี่ยนะครับยาดมนะครับโอ้ไม่ถึงว่าSME เป็นของกรุงเทพหรือว่าของเราครับของกรุงเทพครับอ๋อครับครับเขามาฝากขายนะครับแล้วก็คือสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยถ้ามันโดนใจลูกค้าเนี่ยเขาดมเนี่ยเงิน 30-40 บาทเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาอยากเอามาแค่ดมแล้วก็ไปวางโชว์ไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวอย่างเขาก็ส่งมาคนแก่คนเฒ่ามาก็ดมๆบางทีเด็กมาดมๆชอบใจก็ไปซื้อไปฝากอุ๊ยฝากปู่ย่าตายายบ้างอะไรแบบนี้บางทีก็ดมเองเด็กสมัยนี้มันดมยาดมหมดนะครับแล้วก็กาแฟนะครับกาแฟหลายตอนนี้มาหลายยี่ห้อนะครับที่ดังที่สุดก็กาแฟอะไรนะเดี๋ยวนะมันมีเดินลองมีเขาทะลุมีอะไรต่างๆวิสาหกิจชุมชนถ้ำสิงอะไรพวกนี้ครับเราช่วยเขาขายจนโรงงานเขาพังนะครับโรงงานผลิตเขาพังบอกว่าขายผลิตไม่ทันแล้วก็โรงงานพังขอยุติแล้วก็ปรับปรุงโรงงานใหม่แล้วก็ค่อยมาวางขายนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่พอช่องทางเราขายไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็พอเห็นขายดีแล้วพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาสนใจเขาก็เริ่มเข้าไปติดต่อโดยตรงนะครับก็ติดต่อขายก็กระจายขายไปทั่วประเทศนะเหมือนกับเราเป็นจุดเริ่มต้นในการทำตลาดให้เขาครับครับก็สำหรับท่านผู้ประกอบการนะครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะครับก็เราก็ยินดีนะไปรษณีย์เข้ามาปรึกษากันก่อนได้ช่วงแรกก็อาจจะขายที่ไปรษณีย์พะเยาก่อนก็ได้นะครับหรือในตัวพะเยานะครับแต่อยากให้เป็นสินค้าที่คงทนนิดนึงนะครับอยู่ได้นานนะครับทางเรายินดีนะครับหรือจะไปขายในไอ้เว็บไซต์อะไรต่างๆขายคือช่องทางมันมีขายหลายอย่างนะทาง Facebook บ้างทางอะไรบ้างต่างๆเนี่ยบางคนก็ไลฟ์สดขายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขายดีนะครับทางเราก็ไปรษณีย์ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการขนส่งสินค้าให้ทางพวกผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับรับรองไปถึงมือปลายทางถึงผู้รับอย่างปลอดภัยนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ากาแฟก็ดียาดมก็ดีที่ทำช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถรวยกันเป็นร้อยล้านได้นะครับแล้วก็เป็นการบริการแบบใหม่ซึ่งเรานั้นเนี่ยยังหลายคนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยแต่ผมเนี่ยไปรษณีย์บ่อยก็คงจะได้เห็นนะครับว่าในเรื่องของการบริการอะไรต่างๆเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราไปบางทีอาจจะเห็นเจ้าหน้าที่นั่งนิ่งๆเฉยๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับ
ข้าไปถึงปุ๊บตะโกนสวัสดีก่อนบางทีรู้จักชื่อกันแล้วอ้าวพี่บุญชูมาแล้ววันนี้ค่ะทักทายกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ในเรื่องของการใช้IT การใช้ e-commerce เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้พี่น้องของเรานะครับได้มีความรู้สึกว่าได้อบอุ่นในการที่จะไปใช้บริการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโลจิสติกเนี่ยเราพูดก็พูดนะครับว่าในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ก็ดีได้มีข่าวคราวเหมือนกันส่งสินค้าโดยบริษัทเอกชนนะครับก็คือส่งไปปุ๊บแล้วปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินมาในการจะเรียกเก็บเงินกลับเป็นเรื่องยากมากแต่ในส่วนของไปรษณีย์บางทีสินค้าบางอย่างที่มีการตกลงซื้อขายกันนะครับบางทีต้องไปห่อที่นู่นเลยแล้วบางทีให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่ทางบ้านเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจะได้สินค้าแน่ๆแล้วมีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นบริษัทเอกชนนี่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับส่งช้อนซ่อมอ่ะครับ1คู่แล้วไปเรียกเก็บเงินเท่าไหร่มั้ยครับ 3,400 บาทแล้วไปเรียกเก็บกับพระอีกอ่ะครับมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะนั้นอย่างน้อยๆผู้ประกอบการที่มาใช้ไปรษณีย์ไทยก็จะได้รับในสิ่งที่มีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็ตัวผู้ที่เป็นลูกค้าก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทางไปรษณีย์ไทยได้ปูพื้นฐานให้แล้วผมเองก็ต้องขอชื่นชมในการทำงานด้วยนะครับว่าหลังจากที่ขาดทุนปีหนึ่งเป็น 2-3 พันล้านตอนนี้ก็ได้กำไรเป็นหลายพันล้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็มั่นใจว่ากำไรที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ไปไหนครับคงจะเอามาพัฒนาในเรื่องของการระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นคำถามสุดท้ายนะครับขออนุญาตให้ไมค์ทางท่านประภาดานะครับมีอะไรครับทิ้งท้ายอยากจะฝากไปถึงประชาชนและก็พี่น้อง SMB ของเราครับเชิญครับค่ะของออมสินเองก็เป็นธนาคารเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะยินดีที่จะบริการประชาชนทุกท่านนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามหรืออยากจะปรึกษาก็เชิญได้ที่สำนักงานนะคะที่ดอกคำใต้ชั้น3นะคะโดยในส่วนของรายละเอียดของแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันหรือจะปรึกษาก่อนก็ได้ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะยินดีกับการที่จะมอบสิ่งดีให้อ่ะค่ะขอเป็นตัวแทนของธนาคารออมสินขอบคุณมากนะคะการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเชิญตัวเบอร์ด้วยครับท่านต่อมาครับท่านทิติมาหอมวุฒิวงศ์นะครับท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาครับว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้อง SME มีอะไรอยากจะบอกกล่าวไปถึงพี่น้องผู้ประกอบการที่จะผันตัวเองนะครับมาเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครับขออนุญาตเรียนเชิญครับค่ะก็สำหรับท่านผู้ประกอบการใหม่นะคะแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะหากมีต้องการขอรับบริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำหรือบริการข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะทำธุรกิจนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะซึ่งมีหลายแผนกด้วยกันรวมทั้งถ้าท่านได้พัฒนาขึ้นไปจนถึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสำหรับผู้ประกอบการก็สามารถขอคำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการที่จะขอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะซึ่งเจ้าที่ก็จะมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ท่านตลอดนะคะโดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะหลังใหม่ชั้น4ค่ะออกจากลิฟต์มาก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะมีเจ้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำท่านในเรื่องต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของสินเชื่อแหล่งเงินทุนแล้วก็บริการด้านอื่นนะคะค่ะก็เป็นกันเองนะคะสามารถเข้าไปติดต่อกันได้ไม่ต้องกลัวเจ้าที่นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับดังๆดังๆนะครับครับท่านต่อมาครับท่านนพรัตน์ชาญวนังกูลนะครับผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาจังหวัดพะเยาหรือว่าSME Bank ของเราครับก็ผมก็ยังนึกถึงเจ้านายท่านอยู่เลยนะครับว่าตอนนั้นที่ผมไปประชุมที่กรุงเทพนะครับในสมาพันธ์ SME ไทยประชุมทั่วประเทศเลยท่านมงคลลีลาธรรมก็ท่านเป็นสปีกเกอร์พอท่านลงมาครับผมก็เดินมา
อยู่ห่างผมประมาณเนี้ยประมาณข้างหน้าเนี่ยครับเรียกผมเอ้ยบุญชูพระเอกตัวจริงไงอะไรเนี่ยครับผมก็ยังตกใจว่าโอ้ยท่านจำชื่อเราได้นะครับท่านน่ารักมากเลยครับทีนี้กลับมาถึงท่านนพรัตน์ครับมีอะไรที่จะทิ้งท้ายไปถึงพี่น้อง SME แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการครับที่จะเชื่อมโยงมาถึง SME Bank แล้วก็มีการให้พี่น้องเรามีความรู้สึกว่าสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการ SME เนี่ยไม่มีเส้นบางๆต่อไปแล้วที่จะมาขวางกั้นเราจะเชื่อมโยงหากันยังไงครับเชิญครับครับผมสำหรับ SME Bank นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็อยากจะฝากนะอันดับแรกเนี่ยก็อยากจะฝากผู้ประกอบการทุกๆท่านนะครับที่เป็น SME นะครับก็คือขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยมันก็คือเหมือนเมื่อทำธุรกิจมันก็เหมือนนักรบเขาเรียกว่านักรบธุรกิจนะฮะซึ่งอาจจะมีบาดแผลบ้างแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยผมอยากจะฝากว่าผู้ประกอบการทุกท่านที่ทำธุรกิจเนี่ยขอให้อดทนต่อสู้นะครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยฝ่าฟันไปได้อย่าท้อถอยนะครับนักรบทางธุรกิจแน่นอนย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้นะครับสู้ต่อไปซึ่ง SCB Bank ก็จะอยู่เคียงข้างท่านนะครับท่านมีปัญหาติดขัดท่านสามารถปรึกษาได้นี่คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองเนี่ยอยากจะให้ผู้ประกอบการทุกท่านต้องมีในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตรหมายถึงพันธมิตรต่างๆในทางธุรกิจของท่านไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจแบบไหนท่านต้องหาพันธมิตรไม่ว่าจะหาในเรื่องของทางเช่นทางสมาพันธ์ SME ที่จะให้ความรู้ความแนะนำท่านหรือทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะให้ความรู้แก่ท่านในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ท่านนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาพัฒนาธุรกิจของท่านเพราะในโลกยุคปัจจุบัน 4.0 ท่านอยู่คนเดียวไม่ได้ครับท่านต้องหาพันธมิตรนี่คือข้อที่2สำคัญข้อที่3นะครับท่านต้องรู้จักเก็บออมเมื่อท่านธุรกิจทำธุรกิจได้แล้วเนี่ยมีผลกำไรท่านต้องเก็บออมนะฮะท่านจะกู้เงินตลอดต้นทุนท่านก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องแบ่งเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เก็บออมครับเพื่อไว้ใช้ในพัฒนาในการต่อยอดในธุรกิจบางส่วนในอนาคตส่วนหนึ่งท่านออกเองส่วนหนึ่งท่านก็ขอใช้ต้นทุนของธนาคารซึ่งในอนาคตเชื่อแน่ว่าในภาวะตลาดโลกเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทางธนาคาร SME ณปัจจุบันยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้อยู่ยังไม่ขึ้นให้กับท่านนะครับเพื่อช่วยท่านอันสุดท้ายข้อที่สี่นะครับท่านต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับอย่าสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยใช้กระเป๋าแบรนด์หรูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จำเป็นมากนะนะครับเพราะฉะนั้น4ข้อนี้ขอก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการเนี่ยนะให้ต่อสู้ต่อไปนะครับมีอย่าท้อถอยมีกัลยาณมิตรนะครับเก็บออมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับสำหรับในการเข้าถึง SME Bank นะครับง่ายๆครับท่านโหลดแอปพลิเคชันในนามในชื่อ SME D Bank นะครับภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับท่านโหลดเข้าไปสมัครเข้าไปได้เลยนะครับ3วันทำการอย่างที่ผมบอกก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเลยนะครับให้คำปรึกษากับท่านถึงถิ่นนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเราจะมีรถม้าเติมทุนนะครับช่วยสนับสนุนท่านอีกทางหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือกับท่านนพรัตน์ด้วยครับท่านบอกว่าการทำธุรกิจนั้นอย่าอยู่คนเดียวต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีแนวร่วมนะครับแล้วก็ต้องมีการพึ่งพาแล้วก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นและโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลตัวเองการเก็บออมนะครับ
การที่เราจะทำธุรกิจมิได้หมายความว่าเราจะเอาเงินของสถาบันการเงินมาทั้ง 100% ท่านจะต้องมีเงินเป็นส่วนตัวบางส่วนในการเก็บออมท่านเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับธุรกิจของท่านนะครับก็เป็นความคิดเห็นของท่านนพรัตน์ที่จะฝากไปถึงพวกเรานะครับท่านสุดท้ายครับท่านสุชาติพรหมพิทักษ์ครับเรื่องของด่วนจีไปรษณีย์จ๋าสรุปยังไงครับเชิญครับก็กราบขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อุดหนุนแล้วก็ไว้วางใจไปรษณีย์ของเรานะครับสำหรับไปรษณีย์ผมก็มาอยู่นี่ในปีนึงนะครับก็อยู่พะเยาย้ายจากเชียงรายมาก็อยากเห็นว่าไปรษณีย์มีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนธุรกิจของท่านให้เติบโตให้เป็นเศรษฐีกันทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะเห็นเมืองพะเยาของเราเจริญเติบโตนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับถ้าท่านใดมีต้องการจะส่งสิ่งของผลโปรดักต์สินค้าของท่านเนี่ยก็บอกไปรษณีย์มานะครับบอกบุรุษไปรษณีย์มาก็ได้ถ้ามีจำนวนเยอะเราจะมีรถไปรับถึงที่นะครับของเราก็มีพะเยานี่มีอยู่2จุดแล้วก็2คันแล้วก็จุนดอกคำดอกคำใต้ยังไม่มีเชียงคำนะครับที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็ไปขนมากันเต็มคันรถไปวันละ2รอบนะครับพะเยาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราอยากจะเห็นพะเยาพัฒนาขึ้นผมของบทางไปรษณีย์ไทยที่สำนักงานใหญ่เพื่อจะมาตั้งศูนย์ไปรษณีย์ที่จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่นะครับก็เดี๋ยวรออนุมัติก็พยายามถ้าท่านใดมีที่ราคาถูกๆประมาณสัก20ไร่ติดถนนนะครับจากหน้ามอมาจนถึงแม่ต่ำทางนี้ไปอีกนิดนึงประมาณกิโลเมตรที่853อะไรเนี่ยก็อีกหน่อยก็ลองมาเสนอดูนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้มีศูนย์ไปรษณีย์แล้วก็สร้างแรงงานสร้างอาชีพของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเราแล้วก็สิ่งของมันจะได้ง่ายขึ้นคือมีศูนย์คือเป็นจุดรวบรวมสิ่งของทั้งหมดเลยที่จะส่งทางไปรษณีย์เนี่ยมาขึ้นที่พะเยาแล้วก็ตรงไปทางกรุงเทพไปแต่ละศูนย์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ของเรามีทั่วประเทศมี19ศูนย์นะครับ19ศูนย์ถ้าขึ้นพะเยาก็เป็นศูนย์ที่20นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือไปรษณีย์มาตลอดครับผมขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากกับท่านสุชาติด้วยนะครับก็ขอฝากอันนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้ท่านนพรัตน์บอกว่าเราต้องมีกัลยาณมิตรครับทีนี้คิดอะไรไม่ออกมองหาใครไม่เจอถ้าเป็นภาคเอกชนนะครับพอดีผมนั่งอยู่คนเดียวเนาะสภาอุตสาหกรรมหอการค้าไปกันหมดแล้วผมขอบอกเบอร์ผมแล้วกันหยิบปากกามาครับหยิบปากกามาท่านใดอยากมีกัลยาณมิตรนะครับเป็นองค์กรนะครับให้จดโทรศัพท์ผมนะครับแล้วก็เมมเลยจะมีไลน์มันขึ้นมานะครับ081ใครจดนะครับขอให้ถูกหวยนะครับ 081ครับ882 7582ครับผมชื่อบุญชูนะครับท่านเมมเข้าไปปุ๊บไลน์ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วทีนี้ท่านต้องการที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของพี่เลี้ยงทางด้าน SME ก็ดีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐลงมาถึงท่านก็ดีหรือว่าข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการเงินจากไปรษณีย์หรือจากอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยไปถึงแล้วผมก็จะได้แจ้งท่านไปนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็จะมีรายกลุ่มนะครับที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็หลายงานที่เราได้นำเสนอไปปรากฏว่าทำให้พี่น้องของเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมากมายในการเชื่อมโยงธุรกิจในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากเราไปสู่ทางภาครัฐแล้วก็ภาครัฐก็จะได้ค่อยผ่องถ่ายข้อมูลเนี่ยมาถึง SME ได้อย่างโดยตรงนะครับก็ขอฝากไว้วันนี้นะครับการเสวนาก็ได้ข้อมูล
เนื้อหาสาระที่สมบูรณ์และเกินความคาดหมายของผมผมยังคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะทำให้พี่น้องเรานี่เบื่อไหมปรากฏว่ายิ่งฟังไปพี่น้องเราเนี่ยมีไม่กี่ท่านแค่นั้นเองที่ลุกเข้าไปห้องน้ำนอกนั้นตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่น่ารักมากงั้นขอเสียงปรบมือกับตัวเองก่อนนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านประภาดาศรีอ่อนผู้จัดการธุรกิจลูกค้าสินเชื่อ SME ธนาคารออมสินสาขาจังหวัดพะเยาครับขอเสียงปรบมือท่านครั้งหนึ่งครับท่านทิติมาหอมวุฒิวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาครับท่านนพรัตน์ชาวนังกูลนะครับผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาจังหวัดพะเยาหรือ SME Bank ครับพี่ดำครับท่านสุดท้ายด่วนจีไปรษณีย์จ๋านะครับไม่อยากนั่งใกล้คนอะไรไม่รู้หล่อแล้วมานั่งใกล้คนขี้เหร่ผมเนี่ยหมดเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสุชาติพรหมพิทักษ์ครับหัวหน้าไปรษณีย์ไทยจังหวัดพะเยาครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะครับท่านผอ.ท่านผู้ช่วยท่านคณะกรรมการบริหารและต้องขอขอบพระคุณท่านยุทธภูมินามวงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรขอขอบพระคุณพี่น้องเราที่อยู่ข้างล่างที่มานั่งรับฟังร่วมกันและหวังว่าสิ่งที่สี่ท่านนี้ได้พูดคุยได้บอกเล่าเนี่ยน่าจะทำให้ท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะมองธุรกิจได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการในธุรกิจท่านให้เติบโตเป็นเศรษฐีคุณบุญประโลดขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งทีมวิทยากรนะครับที่ได้ร่วมเสวนาแนวทางการส่งเสริมสถานประกอบการ SME ในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานครับงั้นขอเสียงรถขอเสียงปรบมือให้กับพิพิธภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งครับก็ดำเนินการมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะยังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกอีกนิดนึงเนาะขออีกนิดนึงนะครับจะให้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะครับจะได้มากล่าวกับพี่น้องนะครับที่ยังอยู่ร่วมกันฟังกันจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับสอบถามท่านผอ.ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเรามีข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะครับโดยท่านผอ.เนี่ยก็จะไปออกอากาศวิทยุที่สวท.พะเยาทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับทุกวันศุกร์นะครับคือค่าคลื่น 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็โฮงเฮียนวิชาชีพเนาะของพะเยาทีวีนะครับขอเชิญท่านพอครับแนะนำครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ร่วมเสวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับพอผมก็ดีก็มาถึงช่วงท้ายที่เราคุยกันแล้วนะครับก็จะใกล้จะเลิกกันแล้วนะครับก็เป็นการสรุปภาพรวมของทั้งหมดนะครับว่าเราได้มีการภาคเช้าเนี่ยเราก็มีการเชิญท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านมาสอนมาบรรยายเกี่ยวกับหลักการจริงๆของการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนะครับอาจจะเป็นวิชาการไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับท่านก็ได้มีการเน้นมากเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้จะสังเกตเลยว่าภาคเช้าเนี่ยจะเน้นทุกอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตอนมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเราย้อนกลับไปเมื่อ2 3ไม่ต้องมากแค่2ที่แล้วก็คงต่างจากเดี๋ยวนี้เยอะแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เราคงไม่มีขนาดนี้3 4ปีก่อนยิ่งไปใหญ่เลยนะครับไม่มีมากมายขนาดนี้ถึงแม้ว่าในห่วง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีการกระตุ้นนะครับที่จะมีการสอนทางออนไลน์มีการขายของออนไลน์แต่สมัยนั้นก็เป็นการขายของแบบเหมือนกับว่าเพจของเราก็ไม่มีใครเปิดนะฮะไม่มีใครมาดูเพจของเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการที่เข้าไปที่เราเข้าไปแม้แต่จะไปโพสต์ในอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกเพจที่จะโพสต์นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นตลาด .com นะครับไทยเพจ .com หรือว่าอย่างเมื่อเช้าที่ท่านประธานของการค้าหรือทางท่านจรัสสุทธิกรบุตรพูดว่ามีทั้ง Lazada ใช่ไหมครับของพะเยาเราเองมีทั้งไปเพจอยู่ใน Lazada หรือว่าไปอยู่ในAlibaba ได้หรือเมื่อกี้ก็ท่านไปรษณีย์จังหวัดพะเยาท่านพูดนะครับก็จะมีของไทยโพสต์ใช่ไหมครับไทยโพสต์
คอมหรืออะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ที่คุยกันนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นของไปรษณีย์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าไปขายสินค้าเราได้นะครับถ้าเราประกอบกับทางสมาคมเอสเอ็มอีนะครับก็ขอเชิญชวนต่อว่าพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจนะครับลองแวะไปดูที่ศูนย์เรียนรู้เอสเอ็มอีที่จำปาหวายที่ของสมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคเหนือตอนบนนะครับลองไปดูนะครับเราก็จะมีการสอนการทำคลิปนะครับโดยท่านยุทธภูมินามวงนะครับถ้าว่ามืออาชีพนะครับท่านก็ทำมาตลอดนะครับเราก็ได้มีการที่จะเน้นนะฮะที่จะมีการเอาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยขึ้นไปวางขายก็การที่การวางผลิตภัณฑ์บน Facebook หรือว่าบนเพจต่างๆที่ขายของเนี่ยตัวสินค้าเองจะเป็นตัวค้าที่สนใจที่จะคลิกเข้ามาหาเรานะครับเดี๋ยวนี้มันมีการแข่งขันกันใช่ไหมครับมีตั้งแต่สมัยก่อนนี้มีแค่ภาพตอนหลังนี้ภาพต้องวิ่งเสร็จต้องมีตัวหนังสือเพราะว่าคนแค่อ่านแล้วก็คลิกตัวหนังสือวิ่งมันจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีภาพที่แปลกๆขึ้นจะมีอะไรที่ดึงดูดใจเพราะว่าคนเราจะงงก็แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนเพราะมันมีสิ่งที่มาแข่งกับเราเยอะมากเวลาที่โฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราต้องรีบพัฒนาทักษะนี้นะครับทางผมก็เลยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในส่วนที่ท่านต้องการเพิ่มหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นทักษะดิจิทัลเนี่ยครับเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับไม่ว่าจะร่วมกับองค์กรต่างๆนะครับเพราะเราก็จับมือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสมาคม SME ไทยหรืออย่างที่ท่านมารบหาลือนะครับทางสมาคมท่องเที่ยวบอกนะครับว่าเดี๋ยวประมาณต้นกุมภาถ้าเป็นผู้สูงอายุที่สนใจในกลุ่มที่จะมาใช้ในการที่โพสต์เพื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตนเองในธุรกิจของตนเองเนี่ยก็สามารถที่แจ้งความจำนงมาที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเราเนี่ยก็จะถ้าเปิดเว็บเข้าไปนะครับในเว็บของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดี๋ยวนี้เราสามารถนะครับใช้ของไม่ต้องจำอะไรมากก็คือใช้คำว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเปิดจาก Google เลยนะเราไปนั่งจำมันก็จะจำผิดจำถูกเนาะเดี๋ยวเกิดเป็น DSD สะกดผิดเป็น SDDS อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกนะครับเอาง่ายๆว่าพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะขึ้นเลยครับแล้วก็จะมีตัวเป็นฟันเฟืองนะครับก็จะมีเป็นกล่องของขวัญอยู่นะครับก็จะมีทั้งช่างประชารัฐและมีทั้งการสมัครออนไลน์และมีทั้งการ e-training หรือการเรียกว่าการเดี๋ยวนี้กรมมีทั้งการที่จะอบรมทางออนไลน์ก็ได้โดยผ่าน YouTube นะครับซึ่งจากการเดียวกับที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาของเราก็จะมีอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดนะครับเราจะมีรายการพะเยาทีวีนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝีมือท่านยุทธภูมิที่ไปถ่ายทำกับเราคู่กับเราตลอดมาเป็นครึ่งค่อนปีแล้วนะครับตลอดเวลาที่เราอบรมมาเนี่ยคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ใน Facebookของพะเยาทีวีทั้งหมดนะฮะรายการคนมีอาชีพหรือโรงเรียนชุมชนนะครับซึ่งจะมีคลิปรวมทั้งของที่เราวันนี้นะครับทั้งสองทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็จะมีการท่านยุทธภูมิจะไปตัดต่อนะฮะท่านแล้วจะออกอากาศแต่วันพรุ่งนี้นะครับต่อกันสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสนะครับซึ่งสามารถดูรายการสดก็ได้ทาง Facebook Live หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้รายการของพะเยาทีวีนะครับก็จะมีคนมีอาชีพหรือโรงเรียนชุมชนนะครับจะออกเมื่อก่อนออกวันพุธเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนผังรายการใหม่เป็นพฤหัสนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการทดลองออกอากาศมาเกือบปีนึงแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเห็นในปีพ.ศ.นี้แหละครับที่ว่าทางพะเยาทีวีนะฮะโดยท่านวัชระศรีคำตันเนี่ยท่านก็พยายามจะผลักดันให้พะเยาทีวีของเราเป็นช่องจริงนะฮะที่จะได้ช่องจากกสช.ที่มีออกอากาศจริงๆนะครับตอนนี้ก็ต่อตัวมาเป็นปีแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะสำเร็จนะครับก็จะเป็นทีวีชุมชนแห่งแรกครับของประเทศไทยเลยนะครับถ้าทำสำเร็จก็จะคุมพื้นที่เป็นชื่อพะเยาแต่เท่มากว่าคุมพื้นที่เชียงรายด้วยนะครับเชียงรายก็เหมือนต้องมาออกอากาศที่พะเยาของเรานะครับอันนี้นะฮะก็เลยเชิญชวนถ้าผู้สนใจเนี่ยสามารถสมัครออนไลน์ก็ได้ทุกหลักสูตรที่เราต่อจากนี้ละกรมกำหนดให้เราเนี่ยรับสมัครทางออนไลน์ด้วยนะครับท่านก็สามารถจะแจ้งความจำนงมาทางออนไลน์ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ลองดูว่าหลักสูตรไหนน่าสนใจท่านอาจจะคลิกเข้ามานะครับแต่ถ้าก็ต้องพูดก่อนว่าต้องมีขั้นต่ำนะครับก็คือ16ถึง20คนขึ้นไปนะครับถ้าท่านคลิกเข้ามาแล้วบอกว่าทำไมเปิดไม่ได้มาตั้ง2คนตั้ง3คนอย่างนี้ก็คงเปิดไม่ได้เพราะวิทยากรนะครับที่เคยอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะทราบดีว่าถ้าน้อยกว่า16ถึง20คนเนี่ยเราก็จะเปิดไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่ามันมีค่าขั้นต่ำของวิทยากรอยู่นะครับเพราะวิทยากรเนี่ยจะมานั่งวิทยากร1คนมาสอนคน
เรียนหรือคนอบรม2คน3คนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือคน5คนวิทยากรมานั่ง1คนหรือบางหลักสูตรใช้วิทยากรทั้ง2คนอย่างพวกนวดมีทั้งผู้ช่วยด้วยนะครับถ้าเรียนแค่5คนวิทยากร2คนตายเลยครับเนาะค่าใช้จ่ายก็คงบานมากคงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีค่าขั้นต่ำอยู่นะครับอันนี้เราขอเชิญชวนภาพทั้งหมดในวันนี้นะครับว่าเราก็ได้ร่วมกันที่จะมาพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะของตนเองซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาของเราอยู่แล้วนะครับในการที่จะพัฒนาร่วมกันกับ SME ของจังหวัดพะเยารวมทั้งกลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยครับครับอันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งและขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่อยู่กับเราจนถึงนาทีนี้นะครับก็ดีใจยังอยู่เยอะครับตอนแรกยังกลัวว่าเดี๋ยวบ่ายๆอาจจะเหลือแค่3แถวข้างหน้านี่โหถือว่าแน่นหนาอยู่ครับหลายหลายสิบนะฮะก็ยังหรือว่าใช้ได้ครับณเวลานี้จนถึงเวลาบ่ายมากขนาดนี้นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยโชคดีโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็รับเบรกได้ด้านหลังทั้งสองข้างนะครับครับก็ขออนุญาตในการปิดการสัมมนาในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะครับที่ได้กล่าวปิดนะครับพิธีสัมมนานะครับภาคีเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยาร่วมแรงร่วมใจผลิตเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ระดับ 4.0 นะครับก็มีเบรกนะครับมีอาหารว่างเนาะอยู่ด้านข้าง2ข้างนะครับก็ถ้าจะกลับก็ขอเชิญไปรับกันนะครับนะด้านข้างขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันปีหน้านะครับอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีนะครับThank you.